เวลาเหลืออีกไม่มากแล้วรีบพากันปฏิบัติเพื่อจะไว้เป็นที่พึ่งภายหน้าถ้าศรัทธานับถือข้าจริงจะคอยช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกรรมถึงแกมาวัดแต่ใจยังมีโลภโกรธหลงแกยังมาไม่ถึงวัดแต่ถ้าแกอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนไหนแต่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงข้าว่าแกมาถึงวัดแล้วโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์เนาะวันนี้วันศุกร์ที่5 เมษายน 2567นะคะบางคนจะงงว่าทำไมคุณนาถึงบอกวันก็จะได้รู้ว่าอ๋อวันเนี้ยทำคลิปวันเนี้ยลงวันนี้นะถ้าสมมติว่าวันไหนไม่ได้บอกวันแสดงว่าคลิปมันไม่ได้เป็นตรงวันจริงๆนะคะเราไม่ได้อัดคลิปล่วงหน้านะคะเราจะอัดคลิปวันต่อวันฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีบางครั้งที่ไม่เห็นเราลงคลิปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อัดไว้เป็นแบบเป็นสต็อกไว้อัดคลิปไว้เพื่อที่จะเอาไว้โหลดอะไรเงี้ยเราก็จะอัดวันต่อวันฉะนั้นก็จะมีวันที่แบบลงช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่ว่าเราติดอะไรหรือเปล่าติดธุระอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะบางวันก็อินเทอร์เน็ตช้าก็ช้ามากเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานปู่ทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาสู่ช่องของเรานะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมดิฉันพูดเร็วพูดติดขัดๆหรือบางทีความพูดมันไปเร็วกว่าความคิดอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือถ้าใครฟังมาแรกๆจะรู้เลยว่าเราพูดดีขึ้นเยอะมากเลยสมัยก่อนเราพูดจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นความสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็อุตส่าห์ทำมาจนถึงจะเข้าปีที่6ที่7นะคะในการทำคลิปเนาะก็ยินดีนะคะเห็นมีเมื่อเช้าไปไล่ดูคอมเมนต์นะคะก็เห็นมีญาติธรรมท่านเก่าๆเข้ามาคอมเมนต์ด้วยบอกอ๋อนี่ไงยังอยู่เนาะอะไรเงี้ยนะคะเช่นคุณนันทพรอะไรเงี้ยไม่เจอนานแล้วก็ยังเห็นอยู่แต่น้องที่เห็นประจำก็จะเห็นประจำอยู่เรื่อยๆนะคะนั่นแหละก็ขอบคุณมากๆนะคะเห็นมีญาติธรรมหลายคนที่ดูเรานะคะแล้วก็แต่ไม่ได้เขียนมาคอมเมนต์อะไรนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นแรงกำลังใจในการปฏิบัติธรรมในการเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะในการแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้เห็นญาติธรรมเข้ามาเยอะขึ้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นญาติธรรมที่มาจากเรื่องทางการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าหรือว่ามาจากเรื่องที่เห็นเราลงคลิปช็อตสั้นๆนะคะก็ช่องของเราเนี่ยก็เดี๋ยวรายงานก่อนว่าเป็นการเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะว่าการปฏิบัติธรรมทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะการปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานเปลี่ยนชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดการกระทำให้มันเป็นบวกมากขึ้นยังไงอยู่ในชีวิตอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายสับสนมีความสุขในระดับหนึ่งได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ชวนคนมาปฏิบัติธรรมช่องของเราเป็นการชวนคนมาปฏิบัติธรรมชวนคนมาสวดมนต์ภาวนาชวนคนให้ออกจากกองความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครกำลังหาทางออกอยู่แล้วมาเจอการแสดงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญว่าจะพยายามออกจากกองทุกข์ได้ยังไงพยายามให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีความสุขหรือมีแรงกำลังใจในการสู้ต่อลืมตาขึ้นมาดูโลกในแต่ละวันด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ยังไงให้มันตลอดรอดฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นแบบนี้แหละบางวันก็ท้อบางวันก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะบางวันก็เฮ้ยทำไมตื่นขึ้นมาเบิกบานแจ่มใสบางวันก็
อะไรก็ไม่รู้บางทีลืมตาขึ้นมาทำไมฉันยังไม่ได้ทำอะไรหรือทำไมฉันรู้สึกหดหู่จังเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพลังงานไม่ดีเยอะล่องลอยในอากาศนะคะพลังงานไม่ดีเยอะพลังงานความโหยหวนความเศร้าพลังงานคลื่นต่างๆมันเยอะค่ะมันขณะที่ฉันเองยังรู้สึกว่าคลื่นมันเยอะตีกันไปหมดเลยนะคะแล้วว่ามีหนำซ้ำยังมีพวกโรคภัยไข้เจ็บที่ล่องลอยในอากาศนะคะเหมือนเมื่อวานไปดูข่าวมาค่ะเขาบอกว่าตอนนี้แบคทีเรียที่กินเนื้อคนอ่ะมันเริ่มระบาดอีกที่ญี่ปุ่นที่เราเล่าไปวันก่อนนะคะเขาบอกว่ามันเกิดจากแบคทีเรียชื่อสเตปโตคอคคัสนะคะเวลาส่วนมากเนี่ยมันจะติดได้ง่ายให้ระวังเวลาเป็นแผลเขาบอกว่ามันติดจากแมวนะคะแมวเวลาแมวกัดเราเนี่ยมันจะด้วยความที่เขี้ยวมันคมมันจะฝังลึกลงไปเขาบอกว่าให้รีบรักษาให้รีบล้างแผลล้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเห็นว่ามันอักเสบเนี่ยให้รีบไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยแต่ก่อนเขาบอกว่าเชื้อมันมีมานานแล้วนะคะสเตปโตคอคคัสเนี่ยเราก็เคยได้ยินมานานแล้วแต่เขาบอกว่าเหมือนเชื้อมันแข็งแรงมากขึ้นนะเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วทีเนี้ยคนที่ตายจากการติดเชื้อเนี่ยตอนเนี้ยหลายคนแล้วนะคะหลายคนแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ระวังคือพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยนะคะบางทีอ่ะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไรหรือเกิดความแข็งแรงของมันคือมันสามารถมีความเชื้อมันสามารถต้านยาได้ค่ะนะคะเราไม่รู้มันเกิดจากสภาวะยังไงจากตรงไหนที่เป็นตัวกระตุ้นมันตอนนี้หมอก็พยายามจะหานะคะหมอที่ญี่ปุ่นกำลังจะหาว่ามันเกิดต้นตอจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากยังไงนะจริงๆแล้วเหมือนมันมีหลายเชื้อโรคมากเลยดิฉันว่าเขาพยายามจะปิดข่าวนะคะเพื่อเหมือนประมาณว่าให้เราดูก่อนทดสอบทดลองพิสูจน์ก่อนควบคุมก่อนว่ามันได้ไหมแต่ตอนนี้เหมือนข่าวมันปิดไม่ค่อยมิดนะฮะนั่นแหละเขาก็เลยว่าให้ระวังคนที่เป็นแผลนะคะคนที่เป็นแผลเพราะว่ามันสามารถเขาบอกว่าเชื้อตัวนี้มันอยู่ในอากาศด้วยค่ะมันอยู่ในอากาศด้วยถ้าเราเป็นแผลบางทีเราไปเจอเชื้อที่มันอยู่ในอากาศอะไรเงี้ยนะฮะมันสามารถทำให้เกิดการลุกลามของแผลได้แล้วมันก็กินเนื้อลงไปเลยนะนั่นแหละเนาะนี่แหละก็ไปอ่านเชื้อมาเขาบอกว่าแบคทีเรียที่มันเกิดจากการติดเชื้อเนี่ยอยู่ในผิวหนังฝังลงไปในผิวหนังตอนแรกเห็นข่าวมันเป็นเหมือนตุ่มใสๆก่อนนะคะตุ่มใสๆเหมือนที่มันเป็นตุ่มน้ำพองอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นตุ่มที่มันเป็นน้ำข้างในค่ะแต่เนี่ยมันก็แบบเชื้อมันก็แบบเหมือนกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาการก็จะเป็นเจ็บคอนะคะเจ็บคอปวดเป็นไข้ปวดหัวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นไข้ทั่วไปเลยนะคะนั่นแหละเขาบอกว่าให้ระวังนะคะให้ระวังคนที่เป็นแผลหรือคนที่เป็นที่ชอบหรือคนที่เป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลหลายๆที่ให้ระวังนะคะนั่นแหละเนาะโอเคแต่เขาบอกว่าหมาเนี่ยจะมีโอกาสการติดเชื้อนั้นได้ยากกว่าแมวจะง่ายกว่านะเราไปดูมานะคะเราไปดูมาแล้วก็เห็นว่าแบบสิ่งต่างๆมันแบบน่ากลัวเนาะในโลกของเรานะฮะเชื้อโรคต่างๆมันเริ่มแข็งแรงขึ้นเหมือนยามันต้านไม่อยู่ค่ะบางทีคนกินยาเข้าไปเยอะๆเนี่ยจนร่างกายมันชินกับยาแล้วค่ะไม่สามารถสกัดกั้นได้หรือบางทีเหมือนแม่สามีดิฉันเนี่ยแกภูมิตกนะเพราะว่าแกเคยเป็นมะแล้วแกก็ใช้เคมหรือว่ากลืนแร่อะไรเงี้ยนะในการรักษาแล้วทีเนี้ยเหมือนมันภูมิของร่างกายมันโดนทำลายไปหมอบอกว่าเวลาเป็นแผลก็จะหายยากหน่อยนึงทั้งที่เขาไม่ได้มีโรคเบาหวานนะคะเป็นแผลก็จะหายยากเพราะว่าจะให้ภูมิที่มันเกิดการเยียวยาตัวเองนะคะให้มาเหมือนคนปกติเนี่ยจะไม่ใช่คนที่โดนคนที่เคยเป็นมาแล้วเคยโดนรังสีโดนรักษาด้วยพวกใช้สารรังสีหรือว่าเคมหรือว่ากลืนแร่อะไรเงี้ยนะคะหมอบอกว่าภูมิร่างกายมันจะเสียไปในส่วนนั้นนะคะโดนทำลายไปนะอันเนี้ยหมอที่โรมาเนียพูดนะเพราะว่าแม่สามีเป็นแผลแล้วเนี้ยเป็นแผลเท้าที่เท้านะคะก็แกก็ไม่หายสักทีก็เลยไปหาหมอเลยบอกว่าก็เลยบอกรายละเอียดเขาก็เลยบอกว่าใช่ถ้าคุณเคยเป็นนี่มาแล้วคุณเคยทำคีโมมาร่างกายของคุณจะโดนเหมือนโดนพวกรังสีอะค่ะทำร้ายภูมิคุ้มกันในร่างกายในระดับหนึ่งเลยนะคะนั่นแหละเนาะหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะก
็เป็นแบบนี้แหละโลกเราก็จะอยู่ยากหน่อยนะยากมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเยอะภัยพิบัติธรรมชาติก็มาเหมือนที่ไต้หวันเนาะมันมีอัพเตอร์ช็อคอะค่ะมันเกิดเขาบอกว่าแผ่นดินไหว 7.4 ของไต้หวันนะคะเนี่ยเล่าให้ฟังเนาะสภาพของโลกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าแผ่นดินไหวที่ไต้หวันที่มันรุนแรง 7.4 อะค่ะและมันเกิดวันเช้าวันพุธไม่ใช่สิเช้าวันพฤหัสหรือเปล่าคะแล้วมันเข้ามาต่อเนื่องพฤหัสนะคะที่มันเกิดแรงๆนะคะเขาบอกว่ามันเกิดหลังจากที่มันเกิดใหญ่ครั้งแรกแล้วมันก็จะมีอันเล็กๆอ่ะสั่นไหวตามมาเนี่ย400ครั้งนะคะโอ้โห400ครั้งไม่ใช่ธรรมดานะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพแผ่นดินไหวโรมาเนียนะคะมีอยู่ครั้งนึงที่ฉันเจอ 5.5 คุณคิดดูค่ะตึก10ชั้นของเราตึก11ชั้นของเราค่ะแล้วตึกของเรามันใหญ่เนาะเพราะว่าชั้นนึงน่ะมันมีแค่1 2 3 4 4ห้อง4อพาร์ตเมนต์ชั้นหนึ่งมีแค่4อพาร์ตเมนต์เพราะว่าอพาร์ตเมนต์เมืองนอกเนี่ยถ้าบ้านเราเขาจะเรียกคอนโดนะคะแต่เมืองนอกเขาเรียกอพาร์ตเมนต์เนาะมันจะมีบางโซนชั้นหนึ่งบางโซนจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำอะไรเงี้ยนะหรือว่า3ห้องนอน1ห้องน้ำอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีห้องนั่งเล่นห้องครัวอะไรเงี้ยนะจะเป็นห้องใหญ่ๆนะนั่นแหละทีเนี้ยมันก็จะเป็นตึกใหญ่มากเลยของเราเนี่ยค่ะ11ชั้นโดนมา 5.5 โอ้ยังกับต้นยังกับใครเคยเห็นต้นต้นไผ่อะค่ะที่มันโดนลมแล้วมันรั่วค่ะมันเอ็นดิฉันบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นเจอแผ่นดินไหวแล้วมาเจอตึกเราใหญ่ขนาดนี้หนักขนาดนี้ทำไมมันเอ็นเหมือนมันแบบมันเอ็นเหมือนมันเป็นสิ่งของที่เบาเลยอะค่ะนะคะเวลามันโดนลมอะค่ะดิฉันก็ต้องแบบสามีบอกว่าน่าให้วิ่งไปอยู่ใต้คานก็ประมาณเท่าตัวเรานี่แหละค่ะความที่มันสามารถคุมระดับเหมือนแบบคานมันใหญ่ประมาณนี่แหละค่ะนะคะเราก็ไปอยู่ใต้คานก็ยืนได้เฉพาะยืนตรงเลยนะคะอยู่ใต้คานแฟนบอกว่าถ้าฉันไม่อยู่บ้านแล้วเกิดแผ่นดินไหวให้เธอวิ่งมาอยู่ใต้คานตรงนี้ที่เดียวนะของอพาร์ตเมนต์แล้วเนี่ยไม่มีที่เรามายืนตรงนี้นะอะไรเงี้ยนะก็บอกว่าโอ้ไม่เคยเจอนะแล้วคิดดูว่ามันมีหลายที่หลายประเทศที่เขาเป็นตึกเก่าๆที่สร้างมาโดยไม่ได้ได้รับการวัดว่าสามารถรับแรงการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้เท่าไหร่เลยนะมันก็จะซุดตัวลงไปกองเลยค่ะนะฮะนั่นแหละเหมือนที่โรมาเนียสมัยก่อนที่มันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆที่เมืองหลวงนะคะซุดลงยังกับไม่ใช่ตึกที่เป็นอิฐเป็นปูนเลยอะค่ะนะคะปีนั้นคนตายเป็นหมื่นนะคะที่เมืองหลวงของเราอะนะคะสมัยก่อนนู่นเลยนะนั่นแหละหลังจากนั้นนะเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อเขาจะต้องสร้างตึกที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้เท่าไหร่เลยนะเนาะนี่แหละก็เห็นเขาบอกว่าคนตายก็เยอะอยู่แล้วก็ไปช่วยคนที่อยู่ตามที่ต่างๆนะติดหน้าผาอยู่ประมาณ700คนที่ฉันอ่านข่าวนะคะดูข่าวเมื่อเช้าว่าไปติดหน้าผากันได้ยังไงเขาไปเที่ยวกันนะคะบางทีก็ไปอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยที่เขาติดอยู่นะหลายที่มากเลยเพราะว่ามันสั่นสะเทือนกันหลายที่นะหลายพื้นที่นะคะที่เราดูข่าวเนาะนั่นแหละแบบน่ากลัวมากเลยบอกว่าโอ้ยประเทศไหนที่มันเป็นเขตหรือโซนของแผ่นดินไหวนะคะอันพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่แบบหวาดระแวงนะมันจะมีเหตุการณ์บอกก่อนนะคะที่เราดูข่าวคือเขาถ่ายรูปเขามีกล้องหน้ารถนะคะมันจะมีฟ้าเนี่ยค่ะมันจะมี3สีเลยจะมีสีชมพูเหมือนชมพูอ่อนๆสีแดงๆสีม่วงสีฟ้านะคะในท้องฟ้ามันจะเป็นเหมือนเมฆอะค่ะแล้วมันเป็นชั้นๆๆเขาบอกก็เลยมีคนนึงไปคอมเมนต์นะคะว่ามันเหมือนเหตุการณ์ที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งไหนก็ไม่รู้ของเขาครั้งที่ผ่านมานะคะและทีเนี้ยหลังจากที่เหมือนเขาลงภาพนะคะว่าเอ้ยทำไมท้องฟ้าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะและทีเนี้ยเหมือนคนมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเหมือนกันจะเกิดเหมือนเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่เราเคยมีมาอะไรเงี้ยนะหลังจากนั้นไม่นานนะก็เกิดแผ่นดินไหวจริงอย่างที่คนนั้นคอมเมนต์เลยนะนี่แหละเนาะถ้าบริเวณไหนแผ่นดินไหวเนี่ยแล้วประเทศที่เคยมีแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะระวังไว้ว่าเพราะมันเป็นรอยเลื่อนเนาะรอยเลื่อนใต้พื้นโลกค่ะเขาก็จะระวังว่ามันจะสามารถสะท้อนไปไกลได้ขนาดไหนใกล้ประเทศเราไหมตรงที่แผ่นดินไหวเนี่ยหรือว่าเกาะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะว่า
ขายในโคตรโชคดีเลยเพราะว่าแต่มันก็มีติดเห็นมีบางพื้นที่ติดรอยเลื่อนอยู่ค่ะแต่ว่าหลายที่เนี่ยก็ไม่ค่อยแบบมีแผ่นดินไหวนะคะนอกจากว่าเขตที่มันติดพม่าอะไรเงี้ยนะประมาณนี้เนาะนั่นแหละหรือว่าบางที่บางทีก็เห็นมีลาวแถวฝั่งโน้นนะคะนั่นแหละเนาะแต่หลายที่ก็ปลอดภัยอะที่เขาบอกว่าย้ายขึ้นไปอยู่อีสานเหนือกันอะไรเงี้ยนะไม่ใช่อีสานใต้หรืออีสานเหนือขึ้นไปนู่นนะคะนั่นแหละเนาะก็ถือว่าโชคดีนะคะบางที่ก็น่ากลัวหน่อยเช่นแถวในขึ้นที่เราเคยเห็นเมืองการหรือตากหรือเปล่าคะที่มันเกิดแผ่นดินไหวกันนะคะแถวเชียงใหม่อะไรเงี้ยที่ติดเขตพม่าทางฝั่งโน้นหรือเปล่าคะเนาะนี่แหละค่ะเนาะก็ให้ระวังเอานะคะให้ระวังเอาอันตรายมากๆเลยอยู่แบบหวาดระวังหวาดกลัวต้องอยู่แบบหวาดกลัวนะคะต้องอยู่หวาดกลัวนอนแบบระแวดระวังอ่ะเหมือนถ้าช่วงไหนที่โรมาเนียมีสัญญาณเตือนเพราะว่ามันจะมีแอปพลิเคชันนะคะสัญญาณเตือนหรือว่าบางทีมันไหวหนักๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงตึ๊ดๆๆๆๆขึ้นมาหรือว่ามีการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ก่อนนะคะเป็นการแจ้งเตือนเช่นเหตุการณ์ใหญ่ๆนะคะเหมือนเมืองเราเนี่ยค่ะถ้าหมีเข้ามาในเมืองเนี่ยเข้าหมีหลุดเข้ามาในเมืองเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเตือนเป็นข้อความทางโทรศัพท์นะคะว่าให้ระวังนะตอนนี้มีสัตว์ร้ายเข้ามาในเมืองของเราอะไรนะหรือว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยสัญญาณเตือนจากแอปที่สามีแกไปติดตามของแอปแผ่นดินไหวนะคะของโรมาเนียก็จะดีดขึ้นมาแล้วก็ดังนะคะให้เรารู้ว่าที่แผ่นดินไหวเนี่ยเราก็ตื่นมาดูข้อความว่าที่มันเกิดแผ่นดินไหวโซนไหนนี่คือเล่าให้ฟังว่านี่คือการระวังของคนที่อยู่ในประเทศที่เขาเกิดแผ่นดินไหวเป็นระยะนะคะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันแบบเนี้ยบอกนะคะนั่นแหละไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะไม่ได้มีระวังในเรื่องแบบนี้เนาะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าแต่ละโซนมันระวังในเรื่องอะไรต้องคอยระวังนะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเช้าไปตามฟังหลวงตามานะคะหลวงตาอยู่ที่สาขาน่าจะอย่างงามหรือเปล่านะหลวงตาก็พูดเรื่องสวดมนต์นะหลวงพี่ก็ถามหลวงตาว่ามีคนถามว่าถ้าเราจะอยู่ทางโลกเนี่ยค่ะเราอยู่ทางโลกอยู่แล้วเนี่ยแต่เราก็อยากปฏิบัติธรรมด้วยอยากได้ทางธรรมไปคู่กันด้วยเนี่ยเราจะต้องทำยังไงหลวงตาบอกว่าก็สวดมนต์ไปภาวนาไปในระหว่างวันที่เราว่างนี่แหละช่วงไหนที่เราทำงานอยู่หัวเราก็จะคิดคำนวณเรื่องงานจดจ่ออยู่กับงานมีสมาธิอยู่กับงานแต่ระหว่างวันก็ให้ภาวนาไปแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญไปเลยนะคะให้จิตอยู่กับพระน่ะนะคะหลวงตาพูดแบบเนี้ยถ้าใครที่ฟังผ่านๆมันก็จะผ่านไปจะบอกว่าไม่ได้หรอกค่ะหนูก็พยายามอยู่ค่ะแต่ว่าหนูก็ลืมหนูก็ไปติดทางโลกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องกำหนดจิตหน้าที่ให้จิตนะคะว่าหน้าที่ของจิตคืออะไรนะคะหน้าที่ของจิตคือการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญทึกบุญคูณความดีเห็นอะไรก็ตามที่เป็นความดีให้เราอนุโมทนาบุญให้เราบันทึกลงไปในจิตเรานะคะเราต้องหมั่นทำต้องบังคับมันให้ทำนะคะมาบังคับให้ไม่ทำสมมติว่าตอนที่ทำงานเราตัดออกไปเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีสมาธิกับการทำงานนะคะมันจะคิดเรื่องการภาวนาไม่ได้หรอกการสวดมนต์ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรากำหนดจิตแบบนี้แล้วเราคอยฝึกมันลงไปคอยใส่มันลงไปช่วงที่เวลาว่างนะเช่นนั่งรถไปทำงานนั่งรถกลับบ้านเดินทางไปตลาดไปนู่นนี่นั่นนะคะที่เราไม่ต้องใช้หัวในการทำงานเนี่ยเราพยายามดึงจิตมาภาวนาทำไปบ่อยหลายปีเข้าทีเนี้ยมันก็จะชินนะฮะเรื่องเวลาทำงานมันก็จะใช้หัวไปในทางการทำงานมีสมาธิในการทำงานแต่เวลาว่างมันก็จะดึงเข้ามาภาวนาโดยทันทีโดยอัตโนมัตินะฮะอันเนี้ยหลายคนทำได้ที่เขาฟังดิฉันเนี่ยเขาทำได้ก็เลยว่าเนี่ยแสดงว่าพี่คนเนี้ยมีจิตตั้งมั่นจริงๆที่จะทำเพราะว่าถ้าคนเราไม่มีจิตตั้งมั่นเนี่ยฟังมันก็จะผ่านเลยไปนะฮะผ่านเลยไปเพราะว่าเราไม่ได้จริงจังเราไม่ได้จริงจังในสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอยากให้มันเกิดขึ้นเราอยากได้มากๆในสิ่งเนี้ยเราจะต้องตั้งมั่นลงไปนะตั้งมั่นลงไปเพียรลงไปนะคะเราก็จะเป็นอัตโนมัติหลังจากนั้นนะคะ1เดือน2เดือน3เดือน1ปี2ปี3ปีเข้าปีที่3นะคะท่านจะรักในสิ่งที่ท่านทำมากเลยปีที่3ปีที่4ปีที่5เนี่ย
ท่านจะรักในสิ่งที่ท่านทำมากๆเลยเพราะว่ามันจะรู้โดยอัตโนมัติของว่าของตัวเราว่านี่ไงหน้าที่ของฉันหน้าที่ของจิตฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตทางโลกอย่างเดียวฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อมารับสุขรับทุกข์รักเศร้าเสียใจมีแต่อารมณ์ทางโลกอย่างเดียวฉันได้เกิดมาเพื่อได้สร้างบุญกุศลบุญบารมีในสิ่งที่เป็นสิ่งที่แท้จริงทรัพย์แท้จริงของเราที่สามารถกำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดของเราอะไรอย่างเงี้ยนะปีที่3ขึ้นไปนะปีที่3ขึ้นไปไปสอบไปลองสังเกตดูนะถ้าใครที่ปฏิบัติมาแบบกรรมฐานอยู่แล้วไปลองสังเกตดูว่าปีที่3เนี่ยความเพียรเหมือนจะเริ่มสตาร์ทมากขึ้นนะฮะมันจะเริ่มสตาร์ทมากขึ้นมันจะเริ่มรักในสิ่งที่ทำมากขึ้นเพราะว่าประสบการณ์จากปีที่1ปีที่2จนเข้าปีที่3มานะฮะมันจะเริ่มเห็นมากขึ้นมันพยายามเหมือนประมาณว่ามันจะก้าวผ่านความลังเลสงสัยได้ในระดับหนึ่งแหละนะฮะนั่นแหละเนาะถ้าใครทำได้ก็ดีใจด้วยดีใจด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อะไรที่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆเลยนะฮะการปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆเลยที่เราจะทำได้นะเพราะว่าถ้าเราทำได้เนี่ยชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรามีปัญหาต่างๆเหมือนคนทั่วๆไปแหละแต่มันสามารถก้าวผ่านได้แรงกำลังใจในการใช้ชีวิตของเรามันดีกว่าผู้อื่นกำลังใจเนี่ยมันหนักแน่นมากเลยนะคะในการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราจะมีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจเราจะคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเลยอันดับแรกว่าลูกเป็นแบบเนี้ยเจ้าขาลูกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรลูกจะทำยังไงเจ้าคะลูกตอนนี้ลูกมีภาระเยอะแยะมากมายเลยลูกหาทางออกไม่เจอลูกจะก้าวผ่านมันไปได้ยังไงลูกจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงนะเราจะมีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจและเมื่อเรามีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจนะฮะบุญกุศลที่เราทำทุกวันที่เราสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทำบุญทำทานเนี่ยบุญเราเนี่ยจะคอยหนุนนำเราเกื้อกูลเราให้เราสามารถค่อยๆเดินออกจากกองทุกข์นั้นได้มีปัญหาเรื่องใดมันก็จะค่อยๆออกพี่ชายดิฉันเนี่ยดิฉันคุยกับแม่ดิฉันเมื่อวานนะดิฉันละพูดกับแม่ว่าแม่บอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยห่วงแกหรอกงานการแกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะเราก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยชีวิตพี่เราอะชีวิตพี่อะเขาเหมือนตีลังกาเหาะเลยนะแม่เหมือนแบบขึ้นไปสุดๆนะฮะแล้วก็เหมือนมันเป็นเหมือนตีลังกาเหาะมันต้องถึงช่วงวนลงมานะฮะมันก็วนลงมาแรงมากแรงจนถึงจุดที่เขาจอดให้คนขึ้นนะคะเหมือนแบบชิงช้านะคะนะฮะจอดให้คนขึ้นแล้วทีเนี้ยก็ขึ้นไปอีกนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยเราว่าชีวิตพี่เนี่ยเหมือนนั่งรถไฟเหาะชิงช้าเหาะเลยนะแม่อะไรเงี้ยก็บอกว่าเออหนูเพิ่งเคยเห็นคนที่แบบขึ้นสุดๆแล้วก็ลงสุดๆอย่างนี้แหละไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะแม่บอกว่าเออน่าแปลกดีเหมือนกันเนาะก็เลยว่านี่ไงยิ่งเขาปฏิบัติธรรมน่ะยิ่งทำให้เขาเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าบุญจะเป็นสิ่งที่คอยหนุนนำเขาจะเป็นสิ่งที่คอยช่วยชีวิตเขาให้เขารอดพ้นปัญหาทุกๆอย่างได้ตลอดเวลาเขาเจอหนักๆนะคะบางทีเข้ามาเจอเนี่ยเป็น2ปี3ปีก็มีนะบางทีเข้ามาเจอแบบหนักๆเนี่ยนะถามว่ามันไปได้ไหมมันก็ล้มลุกคลุกคลานมากเลยนะคะในช่วงที่เจอหนักๆนะฮะก็บอกว่าเหมือนเป็นสิ่งที่สอนเขาให้เขารู้ว่าสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเลื่อนลอยนะในการทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เลื่อนลอยนะสิ่งเนี้ยคุณจะเห็นผลได้ชัดเจนโดยที่คุณไม่ลังเลสงสัยเลยตอนที่จิตคุณตกหรือว่าชีวิตคุณตกนะฮะถามว่าทำไมถึงตกบางทีอะค่ะเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาที่มันติดโควิดหลายปีอะค่ะงานก็น้อยลงอะไรเงี้ยนะงานก็น้อยลงเงินที่จะทำนั่นทำนี่ก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยนะนั่นแหละและทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้แม่ทำไมจิตตกขนาดนี้เนี่ยขนาดปฏิบัติธรรมนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ดิฉันว่าแกน่าจะไม่ได้ทำแบบที่เราทำก็คือส่วนมากดิฉันกับน้องจะทำแบบกรรมฐานนะฮะนั่นแหละแต่แกอาจจะเน้นปฏิบัติอยู่แต่แกก็คงจะภาวนาอยู่แหละแต่เป็นบางครั้งบางคราวของแกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแกบอกโอ้ยแม่ทำไมจิตมันตกขนาดนี้เข้าใจเลยว่าทำไมคนเราเวลาตกหนักๆถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ผมก็รู้สึกว่าผมเหนื่อยจังเลยบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะและทีเนี้ยเหมือนเขาโดนกลั่นแกล้งเรื่องงานเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะเป็นอุทาเป็นไม่ใช่เป็นอุทาหรณ์ฟังเป็นแนวคิดไปเพราะว่าเวลาคนเราทำงานก็จะมีพรรคมีพวกเนาะ
แกไปรับงานจากเนี่ยสถานที่ราชการที่หนึ่งแหละเป็นไม่ใช่สถานเขาเรียกสถานที่ราชการไหมคะเขาเรียกสถานที่ราชการนะแล้วมันจะมีคดีเยอะมากเลยแต่คนหัวหน้าคนเก่านะคะหัวหน้าคนเก่าเขาจะสนิทกับอีกคนหนึ่งและทีเนี้ยเหมือนเขาคงเจรจาอะไรกันอย่างเงี้ยแหละค่ะสนิทอีกคนหนึ่งสนิทกับอีกทนายอีกคนหนึ่งเขาก็จะให้งานทั้งหมดทั้งมวลไปให้คนนั้นเลยนะและทีเนี้ยเขาแบบเหมือนเขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราจริตไม่เหมือนกันเอาง่ายๆจริตไม่เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ให้เราเลยเนี่ยแต่ว่ามีพี่คนอื่นที่อยู่ในที่นั่นอ่ะเขารู้จักกับพี่เราแล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนเป็นคนศิลป์คนทำเป็นนักอะไรอย่างเงี้ยทางนี้นะฮะนั่นแหละและทีเนี้ยพี่คนที่เป็นหัวหน้าน่ะคิดดูว่าแกให้งานกับอีกท่านหนึ่งหมดเลยแล้วท่านนั้นอ่ะสามารถทำอะไรได้มากมายมากเลยเพราะว่าเขาได้เงินเยอะนะฮะได้เงินเยอะพี่เราก็โดนโยนมาทีละหนึ่งเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยนานๆทีโยนมาให้อะไรเงี้ยนะในการทำงานอันนี้เขาเป็นทนายเอกชนนะคะเป็นทนายเอกชนและทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่ได้มีเงินเดือนประจำเราก็จะต้องหางานใช่ไหมฮะเราต้องหางานตามคนที่เรารู้จักนะก็บอกว่าโอ้ทำไมลำบากจังเลยเนี่ยลำบากจังเลยบุญที่ทำมาช่วยเราไม่น้ออะไรเงี้ยนะบุญที่ทำมาก็โปรดเมตตาเกื้อหนุนเราให้ชีวิตเราดีขึ้นให้เราแบบมีงานมีเงินเหมือนเดิมแต่ก่อนดีมากเลยค่ะแล้วก็มาตกวุบช่วงโคนะคะช่วงโคแล้วก็ลากยาวมาแล้วทีเนี้ยดิฉันก็เลยคิดว่ามันไม่เป็นธรรมอ่ะไม่เป็นธรรมเลยทำไมถึงไม่เผื่อแผ่เมตตากับผู้อื่นจะเอาแต่ประโยชน์คือคนนั้นเขาจะเอาประโยชน์ของเขาที่เขาเจรจากันนะคะและทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าแม่ขอบอกพี่เขาหน่อยว่าขอชื่อที่อยู่ของคนนี้ขอชื่อของคนนี้หน่อยของคนที่แบบรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยถ้าแกทำดีก็ขอให้แกเจริญอะไรเงี้ยถ้าแกทำไม่ดีก็ขอให้แกได้โยกย้ายในหน้าที่การงานของแกไปที่อื่นของแกอะไรเงี้ยนะฮะเราอ่ะสวดมนต์เราก็จะสวดมนต์ให้พี่ชายเราอยู่สม่ำเสมออะไรเงี้ยก็เลยขอปู่ว่าปู่คะขอให้พี่ชายลูกเนี่ยสามารถได้มีงานได้สามารถลืมตาอ้าปากได้ด้วยเถิดเพราะว่าเขาก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือเราได้เห็นอยู่แล้วนะคะว่าพี่เราเป็นลักษณะแบบใดเป็นคนศีลเป็นคนธรรมเป็นแบบเป็นคนที่มีความไม่ได้อวยนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมอะไรเงี้ยนะไม่ได้แบบเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยนะเราก็เลยว่าถ้าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนไม่ดีผู้ชายคนที่เป็นหัวหน้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุจริตขอให้เขาได้ย้ายที่ทำงานไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะก็ขอกับน้องสาวคนน้องสาวก็ขอด้วยนะคะน้องสาวคนรองดิฉันแล้วดิฉันก็ขอให้เขาอะไรเงี้ยนะว่าขอให้ชีวิตพี่ชายดีขึ้นนะขอให้คนเนี้ยถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นคนไม่ดีจริงๆคนที่เป็นหัวหน้านะให้ได้ย้ายที่ทำงานไปที่อื่นให้เขาได้ย้ายกลับบ้านกับช่องเขาเลยเพราะเขาไม่ใช่คนพื้นที่อะไรเงี้ยนะน่าจะประมาณ6เดือนหรือ8เดือนประมาณนะคะไม่ถึงปีพี่คนนั้นอ่ะพี่ที่เป็นหัวหน้าคนนั้นอ่ะแกได้ย้ายกลับไปภูมิลำเนาแกหรือไปทำที่อื่นนะฮะแล้วคนที่สนิทกับพี่ชายอะค่ะคนที่สนิทกับพี่ชายคือคนที่แบบเหมือนรู้จักกันอ่ะในที่ทำงานของแกแหละแกได้เลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าโดยเพราะว่าตอนนั้นพี่ชายเล่าให้ฟังว่าพี่คนนี้แหละที่เล่าให้ฟังว่าพี่เนี่ยถ้าผมมีอำนาจนะผมว่าก็จะให้งานพี่อยู่แต่ว่าผมไม่ได้มีอำนาจอะไรผมเป็นแค่ลูกน้องธรรมดาทั่วไปผมไม่ได้มีอำนาจตำแหน่งอะไรที่จะสามารถช่วยพี่ได้แต่บางทีเขาก็พี่คนนี้บางทีเขาก็ยื่นมาให้งานบางอย่างที่เขารับผิดชอบเองเขาก็ยื่นมาให้พี่ชายดิฉันทำเป็นเรื่องสองเรื่องอะไรอย่างนี้นะคือช่วยอะค่ะเรื่องหนึ่งมันก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะไม่กี่พันเลยนะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่างั้นขอชื่อพี่คนที่คอยช่วยเหลือพี่หน่อยซิว่าเขาอะไรยังไงก็กำหนดตั้งจิตให้เขาอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรตั้งจิตให้เขาว่าขอให้คนเนี้ยถ้าเขาเป็นคนดีให้เขาได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตพี่ชายเราได้แล้วหัวหน้าคนเก่าได้ย้ายออกไป
คนเนี้ยค่ะแกเป็นลูกน้องธรรมดาเลยนะคะณตรงสถานที่ตรงนั้นแกบอกว่าแกมาเล่าให้พี่ชายดิฉันฟังแกบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยได้เลื่อนขึ้นมาเป็นตำแหน่งหัวหน้านั่งแทนคนที่ย้ายออกไปได้ยังไงผมงงมากเลยพี่เพราะว่าเหมือนเราน่ะไม่ได้อยู่ในสายตาเราก็ทำงานดีของเราไปเรื่อยปกติของเราทำเต็มหน้าที่ของเรานะแต่ว่ากลายเป็นว่าแกน่ะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นตำแหน่งหัวหน้าประจำที่นั่นนะแกก็มาเล่าพี่ชายฟังว่าผมงงผมยังงงอยู่เลยว่าผมได้เลื่อนขึ้นมาได้ยังไงเพราะเราก็คงเขาคงไม่ได้เคยคิดว่าเขาอ่ะจะสามารถที่จะมานั่งในตำแหน่งนี้ได้เพราะว่าคนอื่นน่าจะเข้าตามากกว่านะฮะแกบอกว่าผมงงมากเลยพี่วิทย์ว่าผมอ่ะได้ขึ้นมาในตำแหน่งนี้ได้ไงผมยังงงอยู่ว่าทำไมเขาถึงเลื่อนผมขึ้นมาเป็นตำแหน่งหัวหน้านะฮะแกเลยบอกว่างั้นนะพี่ต่อไปไม่ต้องนั่นหรอกเดี๋ยวผมจะช่วยพี่ในการให้มีงานทำเพราะว่างานมันก็เยอะอยู่แล้วมันจะต้องใช้ทนายในการทำนะฮะนั่นแหละเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะให้งานพี่ไปทำไม่ต้องห่วงนะแล้วเราได้ฟังเขามาเล่าให้เราฟังไม่นานนะเรารู้สึกแบบน้ำตาแทบจะไหลนะว่าสิ่งที่เราขอปู่เนี่ยสิ่งที่เราขอปู่เนี่ยประสบผลสำเร็จเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไกลตัวเราอะนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกี่ยวพันกับเราโดยตรงแล้วเราไปขอเรื่องของผู้ชายคนที่เราไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยรู้แค่ชื่อเขานามสกุลเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันรู้ชื่อเขานามสกุลเขาแค่นั้นเองว่ายังไงอะไรนะคะและทีนี้เรารู้สึกว่าโอ้ยปู่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยปู่ขอในเรื่องหน้าที่การงานได้จริงๆได้ดีจริงๆพี่ชายดิฉันเนี่ยสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิด้วยนะคะแล้วก็แปลด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้สวดแบบที่เราทำเขาไม่ได้ทำแบบพี่ดิฉันหรือน้องสาวทำที่ทำเป็นกรรมฐานนะคะและตอนที่เราขอชื่อเขามาเนี่ยพี่ชายก็รู้นะว่าเราเนี่ยขอชื่อเขามาเพื่อที่จะมาตั้งจิตให้นะคะเราก็ขอให้พี่ชายเราด้วยแล้วก็ขอเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนทั้งสองคนที่อยู่ที่ทำงานตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยนะเขาก็รู้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะจำได้ไหมว่าเขาเคยคุยอะไรกับเราวะให้อะไรเงี้ยนะว่าเนี่ยช่วยหน่อยนะช่วยอธิษฐานจิตให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็รู้ว่าเรากับน้องคนรองเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วทำแบบใช้ความเพียรอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละอันนี้เล่าให้ฟังว่าถ้าเราประกอบสัมมาชีพนะคะปู่จะคอยดูแลคุ้มครองตลอดนะคะคอยดูแลว่าเราให้เราแบบไม่ตกอับอ่ะนะคะไม่ตกอับให้เรามีลืมตาอ้าปากได้ในการทำมาหากินโดยสุจริตของเราอะไรเงี้ยนะคะเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังเรื่องงานนะคะแต่เรื่องอื่นๆน้องหลายๆท่านก็มาเล่าให้ฟังอยู่ว่าเรื่องชีวิตนะพี่หน้ามันก็ได้เรื่องเอกสารเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดิฉันน่ะจะสอนน้องคนเล็กดิฉันตลอดเวลาเลยว่าแกถ้าแกอยู่กับปู่นะแกได้ทุกอย่างเลยนะในสิ่งที่แกขอนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรไกลนะฮะในชีวิตประจำวันเรานี่แหละสมมติเราทำเรื่องเอกสารต่างๆที่มันยากเนี่ยเราก็ขอเรื่องเอกสารตอนที่น้องมาเมืองนอกเนี่ยถามน้องว่าแกขอเรื่องเอกสารไว้ที่แกจะมาทำเอกสารสำคัญที่เมืองนอกเนี่ยน้องบอกว่าขอแล้วหนูก็สังเกตดูขอปู่นะคะขอปู่เนี่ยน้องคนเล็กขอปู่แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าหนูก็สังเกตดูว่าทำไมของหนูมันทำง่ายกว่าคนอื่นพี่อะไรเงี้ยก็บอกว่านั่นแหละแกเห็นหรือยังว่าเวลาแกอยู่กับปู่นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะง่ายกว่าคนอื่นเรากับคนอื่นก็ทำพร้อมๆกันทำแบบเดียวกันแต่ของเรามันจะง่ายกว่าคนอื่นมันจะได้ไวกว่าคนอื่นหรือว่ามันจะผ่านอุปสรรคปัญหาได้แบบปฏิหารนะคะปฏิหารต้องบอกว่าปฏิหารเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละอันนี้เล่าให้ฟังนะคะว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราขอเราพิสูจน์ทดสอบและพิจารณาจากที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวเราเองเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพี่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะถ้าใครเชื่อนะแต่ว่าอันดับแรกๆเนี่ยคือเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนเรามีบุญกุศลเราอยู่ในสิ่งที่ท่านสั่งท่านสอนเพราะในพร้อมที่จะช่วยท่านท่านก็ช่วยเราเราก็หมายถึงว่าช่วยเราช่วยท่านหมายว่าเราเอาคำแนะนำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเนี่ยมาปฏิบัติแล้วเราก็ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแล้วเวลาเราขอท่านนะคะท่านก็จะคอยดูแลเราหรือว่าแม้แต่บริวารท่านเทพเทวดาเทพพรหมต่างๆเขาที่ได้บุญจากเราก็คอยดูแลเราด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นแหละเนาะเนี่ยดิฉันอ่ะไม่ลังเลสงสัยเลยในสิ่งที่ดิฉันทำนะฮะ
เหมือนที่ดิฉันเล่าแล้วเข้าปีที่4หรือปีย่างเข้าปีที่5นี่แหละค่ะที่ดิฉันนั่งสวดมนต์อยู่แล้วดิฉันน้ำตาไหลพากๆเลยดิฉันรู้ว่าตอนที่ดิฉันน้ำตาไหลดิฉันเห็นแสงสว่างนะคะดิฉันก็เลยว่าลูกไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในสิ่งที่ลูกทำลูกเข้าใจและอะไรเงี้ยนะคะพูดแล้วปิตินะคะก็เป็นแบบนั้นแหละนะคะถ้าใครทำจริงๆก็จะเข้าใจแล้วก็สัมผัสได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะโอเคนะคะมาแบบเกิดอาการปิติแบบกระทันหันนะคะโอเคหลวงตาบอกว่าก็ฝึกไว้คนที่ฝึกไว้เขาจะคิดยาวๆไกลๆเวลาเราฝึกปฏิบัติธรรมนะคะเราอ่ะจะสงสัยว่าปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรแล้วปฏิบัติธรรมมันก็ได้แค่สวดมนต์นี่มันก็ได้แค่นั่งสมาธินี่มันก็ได้แค่แบบกล่าวคำเมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้แค่สวดวนไปวนมาจริงๆแล้วนะถ้าเราทำจริงๆจังๆนะคะให้เราฝึกพิจารณาหลวงตาบอกเราจะเกิดปัญญาเมื่อเราเกิดปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรงพลานุภาพมากเลยมันสามารถไปใช้ได้ในทั้งทางโลกและก็ทางธรรมทางธรรมก็คือพิจารณาในสิ่งที่เข้ามากระทบนะคะว่าปฏิบัติธรรมมากี่ปีแล้วโดนอะไรเข้ามากระทบจิตใจแล้วมันหวั่นไหวเอ็นเอียงหรือว่าหลงไหลไปกับสิ่งนั้นไหมเวลาเราเห็นเราสัมผัสได้อะไรเงี้ยเราหลงไหลไปกับสิ่งที่เราได้รับมาไหมหรือว่าเราเห็นด้วยตาไหมหลงไหลไปว่าเอ้ยฉันเก่งจังเลยอะไรเงี้ยนะหรือว่าเราเอาสิ่งที่ได้มาความรู้พิเศษนั้นไปทำมาหาเงินหาทองในสิ่งที่มันถูกไหมอะไรเงี้ยนะนั่นแหละถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะตีโจทย์แตกมากๆนะคะไม่ว่าจะการใช้ทางโลกหรือทางธรรมก็ตามแล้วปัญญาเนี่ยจะทำให้เราก้าวผ่านปัญหาต่างๆหลากหลายอย่างได้นะคะในการใช้ชีวิตณนะยุคปัจจุบันนะคะถ้าใครที่ขาดปัญญาก็จะเป็นเหยื่อในอนาคตข้างหน้ามันจะอันตรายมากขึ้นฉะนั้นคนที่ขาดปัญญาจะเป็นเหยื่อของคนที่เขาพร้อมที่จะล่อลวงเราหลอกลวงเรานะคะยุคสมัยมันจะเหมือนที่ท่านพูดเหมือนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดว่าโจรผู้ร้ายมันจะมากขึ้นตอนแรกอ่ะดิฉันไม่เข้าใจว่าในเมื่อเทคโนโลยีมันเจริญมากขึ้นเทคโนโลยีมันเจริญมากขึ้นบ้านเมืองมันเจริญมากขึ้นแล้วโจรผู้ร้ายมันจะมากขึ้นได้ยังไงคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่อยู่ตามป่าตามเขาไฟฟ้าก็ไม่มีค่ำๆมืดๆดักปล้นดักจี้กันหรือว่ามาปล้นตามหมู่บ้านกันปล้นวัวปล้นควายปล้นรักนั่นรักนี่กันรถพงรถไถมอเตอร์ไซค์กันในเมื่อยุคมันเจริญทำไมมันจะต้องมีโจรผู้ร้ายเยอะเรารู้สึกคิดตามไม่ทันแต่เมื่อเรามาเจอณปัจจุบันโหพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดว่าแบบเป๊ะมากเลยแม่นตรงมากเลยก็คือโจรผู้ร้ายมันก็จะพัฒนาไปด้วยนะคะแฝงไว้ตามไซเบอร์ต่างๆแฝงไว้ตามอินเทอร์เน็ตแฝงไว้ตามสื่อโซเชียลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแต่โจรมีแต่ผู้ร้ายมีแต่พวกที่พร้อมที่จะขย่ำเหยื่อที่แบบขาดการพิจารณาบางทีคนนะปัจจุบันแบบเปิดเกินไปคุยกับคนแปลกหน้าโดยที่ไม่รู้จักบางทีก็รับแอดเพื่อนโดยที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยบางทีก็รับแอดสาวๆโดยที่ไม่รู้จักบางทีก็ไปเห็นคนหน้าตาดีเข้ามาคุยด้วยก็คุยด้วยตามสื่อโซเชียลต่างๆมันก็อันตรายนะคะพูดถึงเนาะนี่แหละที่ท่านบอกว่าเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นแต่จิตของคนมันเสื่อมลงนะคะไม่ใช่พัฒนาเสื่อมหรือว่าไม่ใช่อะไรเสื่อมนะจิตของเราเสื่อมลงเพราะว่าเราห่างไกลความเชื่อที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้หัดพิจารณาให้มีปัญญาอะไรเงี้ยนะเราก็ติดหลงไหลไปกับสิ่งต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกล่อเราดึงคนได้เยอะมากต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีสื่อโซเชียลถ้าสมมติว่ามันมีสองฝั่งฝั่งดำกับฝั่งขาวฝั่งอีกฝั่งนึงก็เก่งมากอ่ะเก่งสุดๆนะฮะดึงคนไปได้เยอะมากๆนะฮะดึงคนให้หลงไหลลุ่มหลงในสิ่งต่างๆอันนี้แค่ไม่ได้รวมเว็บใต้ดินนะเว็บใต้ดินเว็บมืดเว็บดำเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะพวกเว็บโป๊เว็บพนันเว็บต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ใต้ดินนะฮะนะเขาหลอกล่อคนได้ไปเยอะมากกว่าคนไปเยอะมากนะฮะมาทุกรอบทิศน่ะนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตื่นรู้เข้าใจเนี่ยแล้วพยายามจะประคับประคองตัวเองเนี่ยให้มาปฏิบัติธรรมซะนะฮะท่านจะได้อยู่อย่างช่วงชีวิตเราอยู่อย่างแบบ
ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะเนาะนั่นแหละอย่าเอาตัวเข้าไปในอยู่ที่มันสุ่มเสี่ยงอันตรายนะคะให้กำลังใจนะให้กำลังใจให้กำลังใจคนที่จะอยู่รอดได้ให้คนที่มีปัญญาในยุคต่อไปนะคะอย่างนั้นก็ติดกับดักติดกับดักของพวกโจรผู้ร้ายเลยนะคะเนาะนี่แหละหลวงตาบอกว่าเวลาเราฝึกตั้งแต่เนี้ยฝึกตัวนี้นะเรากำหนดได้แล้วเรามีบุญและเราถ้าช่วงไหนที่มันเป็นเกิดเป็นกรียุคอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเกิดหลวงตาบอกนะแต่ถ้าใครไม่ฝึกเนี่ยก็มันกำหนดไม่ได้นะมันก็วนไปอ่ะบางคนไม่ฝึกก็สเปะสปะไปก็พร้อมที่จะไปเกิดนะมันก็ต้องไปเกิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้ตัดไม่ต้องกลับมาเวียนได้แล้วหรือบางทีไม่ได้ไปอยู่เป็นเทพเทวดาชั้นพรหมไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างปุ๊บเกิดขึ้นมาปั๊บเอ้าเกิดมาในช่วงกรียุคพอดีเลยว่ะเหมาะเจาะมากเลยนะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกนะตอนนี้ที่มันยังแบบไม่สายเกินไปนะคะยังรู้อยู่ว่ามันเป็นยุคที่เหมาะพอดีเนี่ยนะคะในการฝึกยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่านยังสอนเราได้อยู่นะคะนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆฝึกไปเพียรเอานะคะให้จิตมันอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตอยู่กับไตรสรณคมจิตอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะคะนั่นแหละเนาะมันยากมากนะคะที่จะไปเจอใครแล้วเรารู้สึกว่าเราเกิดความตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมเราเกิดจิตฮึกเหิมในการปฏิบัติธรรมเรารักเคารพศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากเนี่ยมันยากมากที่จะไปเจอในยุคที่ท่านอยู่เหมือนดิฉันเนี่ยถ้าไม่ได้เจอหลวงตาหรือหลวงปู่เนี่ยดิฉันก็ไม่สวดมนต์นะคะหมายถึงว่าเจอหลวงตาแล้วมาอ่านคำสอนของหลวงปู่ดูเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำฐานได้แบบนี้นะคะเพราะว่าเราได้อ่านได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดมาเยอะมากเลยแต่เรารู้สึกว่าเราปักหลักไม่ได้สักทีอะค่ะเราไม่รู้จะเริ่มยังไงเรารู้อยู่ว่าท่านก็สอนนะเราก็รู้ท่านบอกว่ายืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วทำอะไรก็พุทโธนะบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงนะเราโลกวิญญาณมีจริงเปรตอสุรกายมีจริงท่านก็เล่านะคะเราก็ฟังเราก็ได้แค่ฟังอะค่ะแต่เราก็เชื่อไหมเชื่ออยู่แต่เราก็ได้ฟังเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะลงมือทำเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคารวะเราไม่ต้องทำหรอกเราก็แค่ทำบุญทำทานไปปกติแล้วการเราไม่ต้องมานั่งสวดมนต์ภาวนาแบบจริงจังแบบเป็นกรรมฐานแผ่บุญไปทุกที่อะไรเงี้ยเราไม่ใช่พระเราไม่ใช่ภิกษุภิกษุณีเราไม่ได้อยู่ในเพศแบบนั้นเราไม่ต้องทำก็ได้เราก็แค่ทำบุญทำทานไปตามวาระเวลาโอกาสเรานะคะถ้าแก่มาก็คิดแค่ว่าถ้าวันพระวันเจ้าคงไปเข้าวัดแล้วก็ไปนั่งสวดมนต์วันพระอะไรเงี้ยกับคนอื่นไปนอนวัดบ้างอะไรเงี้ยก็คิดแค่นั้นนะคะสมัยก่อนนะฮะก็นี่แหละได้มาปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยก็เลยงงมากเลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเข้ามาในลักษณะแบบนี้ทำไมมันได้มาทำงานทำไมได้มาสวดมนต์ภาวนาได้มาปฏิบัติธรรมแบบจริงจังมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันวะเนี่ยอะไรนะจะรู้สึกว่ามันแปลกมากเลยสำหรับตัวเองเราจะรู้ตัวเราเองก่อนที่เราจะมาปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยว่าเราฟังทำมาเยอะแต่เราไม่เคยทำได้เราไม่เคยคิดที่จะทำด้วยซ้ำไปเราไม่เคยคิดจะทำแบบกรรมฐานเราไม่เคยคิดที่จะภาวนาเพราะเราไม่เคยตั้งจิตได้ค่ะไม่เคยตั้งจิตได้ว่าฉันจะทำแบบนี้ฉันจะเอาแบบนี้จริงๆจังๆฉันจะทำตลอดชีวิตนี้หรือชาติภพต่อไปที่ฉันเกิดมาเพื่อเวียนว่ายตายเกิดในการสร้างบุญบารมีอะไรก็ตามนะคะมันก็เลยรู้สึกงงกับเส้นทางที่เดินมาในการเดินเข้ามาทางธรรมเนี่ยงงมากเลยว่าทำไมเราถึงเข้ามาในทางนี้ได้เพราะว่าก่อนเราจะเข้ามาเราไม่ได้อินว่าเราต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเข้าใจแล้วว่าโอ้การที่จะไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมีจิตตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะเหมือนที่หลวงตาพูดเสมอว่าหลวงปู่บอกว่าแกโชคดีมากเลยนะที่แกมาเจอข้าอะไรเงี้ยนะฮะเองโชคดีมากเลยที่เองมาเจอข้าเราก็เลยเข้าใจแล้วคำนั้นแต่ก่อนเราก็ฟังผ่านๆหูนะคะตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าใช่แฮะเพราะว่าเราก็ฟังทำมาเยอะแต่เราไม่เคยคิดที่จะทำเลยเราไม่เคยมีจิตตั้งมั่นที่จะปฏิบัติทำให้ได้กรรมฐานให้สวดมนต์ตลอดทุกอิริยาบถให้แผ่เมตตาให้อนุโมทนาบุญ
ให้เป็นประโยชน์กับทุกที่ที่ไปเราไม่เคยคิดแบบนั้นได้เลยแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทำนะฮะนั่นแหละเนาะก็เลยว่าโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยที่จะได้มาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมีจิตตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมถือว่าโชคดีนะฮะแต่มันเป็นโชคดีช่วงอายุกลางๆของเรานะฮะช่วงอายุกลางๆของเราเนาะเพราะคิดว่าอย่างมากมันก็นี่แหละประมาณ80กว่าๆนี่แหละอะไรนะชีวิตคนนะฮะเนาะฉะนั้นเนี่ยใครถ้าใครได้ไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมีจิตตั้งมั่นในการปฏิบัตินั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสิ่งที่แบบถือว่าคุณโชคดีมากเลยเพราะว่าเราณปัจจุบันเราเห็นอยู่แล้วว่าอะไรสื่อโซเชียลมันดึงเราได้เยอะแล้วเรายังได้มาอย่างน้อยเราก็ยังได้มีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจเรายังได้ขาข้างนึงได้ปฏิบัติธรรมอยู่นะขาข้างนึงก็อย่างอยู่ทางโลกข้างนึงก็อยู่ทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะค่อยๆทำเอานะฮะยังว่าแหละคนเราก็จะไม่ค่อยกลัวกันสักเท่าไหร่ในยุคปัจจุบันที่เห็นดูตามข่าวเนี่ยก็จะไม่ค่อยกลัวบาปบุญคุณโทษอยู่แล้วดิฉันเนี่ยแบบโอ้ยสยองแทนบางคนนะว่าทำกรรมหนักมากเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนติดยงติดยาฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเงี้ยแบบหรือว่าฆ่าสามีภรรยาเงี้ยนะ สยองมากเลยบอกว่าโอ้ยตายละเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวมากเลยมีแต่กรรมหนักๆใหญ่ๆอึ้งๆกันทั้งนั้นเลยบอกว่าโอ้ทำไมคนยุคนี้จิตน่ากลัวมากขึ้นใจเขานะคะใจเขานักน่ากลัวมากขึ้นเรารู้สึกเลยว่าถ้าอนาคตข้างหน้า10-20ปีข้างหน้ามันจะหนักกว่านี้หรือเปล่าว่าอะไรนะคะรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวเห็นภาพแล้วรู้สึกกลัวว่าทำไมจิตใจคนมันน่ากลัวขึ้นทุกวันอะไรอย่างนี้นะคะมันโดนโจมตีนะอีกฝั่งนึงก็ทั้งแพนิคทั้งตกใจทั้งกลัวทั้งหวาดหวั่นเป็นโรคซึมเศร้าอีกฝั่งนึงก็แบบจิตไม่ปกติและกลายเป็นคนแต่จิตไม่ใช่คนละอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทีเนี้ยเหมือนคนที่อยู่กลางๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่ากลัวนั้นเนี่ยเหมือนมีพี่คนนึงแกพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องยาม้าอะไรของเขานี่แหละฮะนั่นแหละแกบอกว่าเนี่ยรอบบ้านแกเนี่ยมีแต่5เม็ดทั้งนั้นเลยแกบอกว่าอยากให้เอาพวก5เม็ดเนี่ยไปอยู่แถวบ้านที่ทำงานแกซี่อะไรเงี้ยนะมันก็น่ากลัวอย่างที่เขาพูดจริงอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอาการไม่ปกติเมื่อไหร่เราโดนรอบล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่มีอำนาจไม่มาทำเนี่ยอยู่ยากมากเลยอยู่แบบอันตรายนะนะอยู่แบบอันตรายเนาะให้กำลังใจนะฮะกำลังใจก็นี่แหละเราต้องอาศัยโลกวิญญาณแล้วทีเนี้ยนะฮะอาศัยโลกวิญญาณแล้วมีเพื่อนพ้องที่ดูแลเราแล้วนะเป็นโลกวิญญาณแล้วที่เขาได้บุญจากเรานี่แหละนะฮะค่อยๆทำไปนะคะนี่แหละถ้าใครฉลาดนะขอบารมีหลวงปู่ขอบารมีหลวงปู่มาใช้นะในการใช้ชีวิตทางโลกและขอบารมีท่านมาใช้ชีวิตในทางธรรมสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาขอท่านดูแลคุ้มครองเราในการเดินทางในชาติภพนี้นะคะเนาะถ้าเชื่อนะคะถ้าเชื่อแต่ดิฉันเนี่ยโคตรเชื่อเลยโคตรเชื่อเลยถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็คงจะแบบงงอึ้งๆอยู่ว่าใช่เหรอคะจะดีขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้ยปู่จะแบบสุดยอดมากเลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจะสงสัยนะเราจะสงสัยแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วจิตอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตอยู่กับพระอยู่กับปู่เนี่ยเรารู้เลยว่าสุดๆของสุดๆแล้วอะไรเงี้ยนะสุดๆของสุดๆแล้วไม่มีอะไรที่จะดูแลคุ้มครองชีวิตเราได้ดีกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยนะพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พลังงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะเผื่อเชื่อแต่ดิฉันเนี่ยเวลาอะไรที่ดิฉันเจอหนักๆดิฉันจะคิดถึงหลวงปู่ทวดนะคิดถึงปู่ทวดเหมือนดิฉันปวดหัววันก่อนแหละในรอบ10ปีอย่างที่ดิฉันพูดบ้าบออะไรมากเลยปวดแบบไม่วางอะค่ะปวดแบบบีบเข้าปวดแบบไปต้องไปเตรียมถุงพลาสติกมาไว้ข้างๆอะค่ะปวดจนตาลายอะค่ะปวดจนแบบคำภาวนาเนี่ยจะภาวนาอะไรดีเนี่ยเอาอะไรที่สั้นๆดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันปวดมันบีบเข้าค่ะมันบีบเข้ามันบีบกายสังขารแล้วเนาะบีบกายสังขารเรามันก็ทำให้จิตเรามันสั่นจิตเรามันสั่นนะฮะจิตเรามันสั่นมันไหวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถามว่ายังภาวนาอยู่ภาวนาอยู่ก็บอกว่าไหนจะลองดูซิ
แกปวดหัวมากๆเนี่ยแกนั่งสวดมนต์ไม่ได้เนี่ยแกนอนสวดเนี่ยแกจะสวดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูจิตตัวเองนะฮะดูจิตตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างก็สวดมนต์นะฮะแต่ว่าด้วยความที่บางทีสวดอยู่มันบีบเข้าเหมือนมันทดสอบอะค่ะเหมือนขันธมารนะทดสอบจิตเราว่าลองบีบเข้าหนักๆแกจะยังสวดได้ไหมแกจะยังภาวนาได้ไหมแกยังยึดอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมแกยังคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์แกได้ไหมอะไรเงี้ยนะบีบเข้ามากจนจิตมันสั่นตึกๆๆๆเหมือนคนขาสั่นที่มันเจ็บปวดมากๆแล้วมันสั่นนะฮะนะก็เลยคิดถึงหลวงปู่ทวดว่าหลวงปู่ทวดเจ้าคะลูกอะรู้ว่าลูกโดนกรรมเล่นงานแล้วเจ้าค่ะอะไรเงี้ยหลวงปู่คะเนี่ยลูกว่าลูกเจอเจ้ากรรมในเวรแล้วเจ้าค่ะขอให้หลวงปู่จงโปรดคุ้มครองลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาทำไมเราถึงเปลี่ยนแบบนี้ทำไมเราถึงเกิดอาการปวดหัวได้แบบมากมายขนาดนี้คิดดูค่ะว่าเราฝันนะคะผู้ชายคนนั้นน่ะมันทุบหัวเราจนแบบไม่ใช่แบบให้มันแตกนะคะให้มันแบบไม่ใช่แค่ทุบให้มันแตกให้มันตายอ่ะคือแบบใจร้ายมากเลยอะไรเงี้ยนะคะผู้ชายคนนั้นเนาะคิดว่าแกน่าจะโดนกรรมหนักพอสมควรอยู่นะคะเพราะว่าแกแบบเป็นคนที่ไม่มีเมตตาเลยนะคะนั่นแหละเนาะนั่นแหละก็เลยรู้สาเหตุว่าโอ้เพราะว่าดิฉันพยายามค้นหามาตลอดว่าทำไมดิฉันถึงปวดหัวหนักขนาดนี้ทำไมดิฉันถึงเป็นมากขนาดนี้ถ้ามันปวดมากๆมันเอายามันเอาไม่อยู่อะค่ะเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรไม่เคยได้คำตอบเลยนะคะตั้งดิฉันเป็นตั้งแต่อายุ28ดิฉันเป็นตั้งแต่อายุ28ที่มันเริ่มเป็นอายุ28แล้วดิฉันก็พยายามค้นหาคำตอบมาตลอดว่าถ้ามันรักษาไม่หายมันเป็นแบบนี้ฉันต้องเคยไปทำกรรมอะไรมาแน่เลยหรือว่าฉันทำใครมาในลักษณะแบบนั้นแต่ฉันก็ไม่น่าจะใจร้ายขนาดนั้นนี่หว่าอะไรนะเพราะณชาติพบปัจจุบันฉันก็ไม่ได้มีจิตใจที่เหี้ยมโหดใจร้ายขนาดนั้นแสดงว่าชาติก่อนฉันต้องใจร้ายมากๆเลยถ้าฉันไปทำอะไรเกี่ยวกับทำร้ายชีวิตผู้อื่นเกี่ยวกับหัวอะไรอย่างนี้นะจนวันนั้นแหละจนเมื่อวานนี่แหละจนแบบมันหนักสุดๆเลยนะคะก็เลยคิดถึงหลวงปู่ทวดก็เลยฝันอย่างที่เราเล่าไปคลิปเมื่อวานนะก็เลยว่าโอ้แสดงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นเราตลอดท่านดูเราตลอดนี่ว่าท่านได้ยินในสิ่งที่เราคุยกับท่านท่านได้ยินในสิ่งที่เราร้องขอในบางสิ่งบางอย่างในการใช้ชีวิตในเรื่องปัญญาเลยก็ตามในแนวทางการปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแต่เรื่องธรรมะน่ะจะถามหลวงปู่ดูจะแยกกันชัดเจนนะเรื่องธรรมะจะถามหลวงปู่ดูแต่เรื่องความบาดวันวันกลัวเนี่ยจะคิดถึงหลวงปู่ทวดเรื่องอะไรก็ตามเวลาภัยอะไรมาในความฝันหรือว่าในความจริงจะคิดถึงหลวงปู่ทวดอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเหมือนตอนที่เราออกรถมาแล้วเราไปจุดธูปไปจุดเทียนของวันรำลึกถึงบรรพบุรุษของเราปีนู้นนะคะที่เราให้ฟังที่ว่ารถชนนะคะเพิ่งออกรถมาไม่นานนะคะแล้วรถก็ชนเขามาชนเรานะคะก็จะคิดถึงหลวงปู่ทวด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 หลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดอะไรเงี้ยตอนกลางคืนมาท่านบอกว่าแกไม่ต้องเรียกตลอดเวลาขนาดนั้นก็ได้ยินอยู่อะไรเงี้ยก็บอกว่าเอ้าเราตกใจเรากลัวเราเอ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ยินในสิ่งที่เราประสบพบเจอท่านได้ยินร้องขอความช่วยเหลือท่านได้ยินสิ่งที่เราคุยกับท่านนี่หว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าปกติแต่ก่อนเราก็ใช้ความเชื่อเนาะด้วยความที่ดิฉันเนี่ยไม่ได้เห็นภาพปู่ขยับเวลาดิฉันสวดมนต์นะฮะหรือว่าเวลาที่นั่งกราบท่านเนี่ยไม่ได้เห็นภาพท่านขยับก็เลยจะรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะท่านได้อยู่กับเราเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นไหมทำไมคนอื่นเขาเห็นภาพเคลื่อนไหวภาพท่านยิ้มท่านยืนท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านขยับเคลื่อนไหวในรูปภาพที่เป็นแผ่นอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเราเล่าให้ฟังนะคะว่าเนี่ยเวลาเราเจอวิกฤตหนักๆเราก็จะคิดได้ว่าเราจะต้องเอาจิตไปจับที่ใดนี่คือความเคยชินนะความเคยชินของการปฏิบัติเล่าให้ฟังถ้าเราไม่ชินเราจะไปจับที่กายเราโอ้ปวดหัวจังเลยปวดหัวจังเลยปวดหัวจังเลยอะไรเงี้ยฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันจะทำยังไงอะไรเงี้ยกินยาไม่หายฉันจะต้องไปหาหมอหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าดิฉันเคยอยู่ทางโลกมาเต็มๆดิฉันไม่เคยคิดถึงพระถึงเจ้าได้ค่ะแล้วดิฉันเวลาดิฉันประสบพบเจอดิฉันคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ออกเลยเพราะว่าเราไม่เคย
มีจิตอยู่กับพระน่ะเราไม่เคยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอยู่ในจิตเราที่เราเคารพศรัทธามากๆเนี่ยเราจะคิดถึงใครดีว่าดิฉันเคยเป็นฉันเราจะคิดถึงใครดีเนี่ยคิดถึงใครดีเนี่ยโอ้มาตั้งสวดมนต์ดีกว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ภาวนาพุทโธให้เป็นอีกแหละนะคะจะคิดถึงครูบาอาจารย์ท่านใดปวดหัวมากๆตอนนั้นปวดลักษณะแบบนี้ค่ะปวดจนน้ำตาไหลแบบพ่อๆภาคเลยคิดถึงองค์อะไรนะเท้าที่ท่านอยู่ทางภาคใต้อ่ะนั่นก็เป็นพระโพธิสัตว์เท้าจตุคามรามเทพเทพจตุคามรามเทพนะคิดถึงท่านแล้วทีเนี้ยคิดถึงท่านไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดถึงท่านนั่งอยู่ในรถทัวร์นะฮะปวดหัวมากเลยปวดจนน้ำตาไหลเพราะว่ามันหาทางออกไม่เจอมันไม่มียาด้วยวันนั้นไม่มียาในกระเป๋าคิดถึงจตุคามรามเทพเพราะว่าพี่คนที่อยู่ข้างๆร้านน่ะสมัยก่อนที่ฉันไปทำงานคลินิกที่อยู่แถวนาเกลือนะพี่คนข้างๆร้านแกได้จตุคามรามเทพมาหลายองค์หลายองค์แกก็เลยว่าอ่ะเอาแบ่งไปเพราะว่าช่วงนั้นเริ่มซาๆในการนิยมแล้วแกก็เลยแบ่งมาให้หนึ่งองค์กลมๆใหญ่ๆนะคะแล้วเป็นภาพที่สวยมากเลยบอกว่าเราด้วยความที่เราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราปวดจัดจนคิดอะไรไม่ออกก็เลยไปคิดเห็นภาพนั้นขึ้นมาเพราะว่าท้าวจตุคามรามเทพเจ้าค้าช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าปวดหัวมากเลยให้ข้าพเจ้าถึงพัทยาด้วยสวัสดิภาพไปเถิดกลัวว่าเราจะเป็นอะไรในรถเมย์นะคะกลัวว่าเราจะเป็นอะไรบนรถทัวร์เพราะว่ามันห่างไกลมากเลยกว่าจะถึงพัทยาอะไรเงี้ย